สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะสืบจากศพชมพู่รู้แล้วใครค่ารายการโหนกระแสวันที่21กรกฎาคมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการเปิดใจสัมภาษณ์อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมลมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ วีรศัก์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มสวกรณีน้องชมพู่กับการเสียชีวิตที่ยังเป็นปริศนาซึ่งล่าสุดนายอัจฉริยะได้ออกมาเผยหลักฐานใหม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมออกมาเปิดหลักฐานใหม่คุณอัจฉริยะตอบว่าเรามองจากเกือบ70วันทุกคนพูดต่างๆนานา เอาประเด็นแรกน้องขึ้นไปเองได้ไหมผมอยากให้ตัดประเด็นนี้ทิ้งน้องชมพู่อายุสามขวบถ้าเดินขึ้นไปแล้วไม่ได้ทานข้าวน้องสูง95เซนถ้าน้องหิวข้าวเป็นลมน้องต้องนอนหมดสติจะนอนคว่ำนอนตะแคงนอนหงายก็แล้วแต่แล้วเสียชีวิตเลือดต้องตกหน้าแผ่นหลังแผ่นข้างนี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2น้องสูง85-95ถึงเซนเวลาเดินไปย่าต้องบาดด้านไหนถ้าใส่เสื้อก้าการเกงขาสัน้นอย่างที่แม่บอกต้องบาดด้านหน้าคือใต้หัวเข่าลงมากับแขนตามบริเวณใบหน้าส่วนกิ่งไม้เป็นไปไม่ได้เพราะกิ่งไม้มันสูงตรงนี้ให้ตัดทิ้งไปเลยเพราะด้านหน้าหมอนิติเวชบอกแล้วไม่มีบาดแผล แล้วถ้าเป็นบาดแผลโดนย่าบาดแผลต้องเปิดเลือดต้องไหลซิปก็ตัดประเด็นนี้ไปประเด็นที่3น้องจะเอารองเท้าไปวางเอารถของเล่นไปวางถอดกางเกงหรือปีนเขาไปเสียชีวิตข้างบนนอนงายตามภาพขางงอมาก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะถอดเสื้อผ้าทำไมเอาของเล่นไปวางทำไมอันนี้ตัดทิ้งเลย ประเด็นน้องเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองผมยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ตัดทิ้งได้เลยประเด็นต่อมาเราดูเรื่องบาดแผลมุมมองเรามีแพทย์ของเราเป็นการนำเสนอไม่ได้ขัดแย้งกับความคิดของนิติเวชนะแต่เป็นอีกมิติหนึ่งที่หมอคนแรกเห็นศพคนแรกผลของหมอคนแรกที่เห็นศพคนแรกเอามาให้แพทย์ของผมวิเคราะห์ และนำภาพมาดูวิเคราะห์จากบาดแผลคุณหมอคนแรกเขียนผลรายงานชนสูสบศพเบื้องต้นดีมากท่านบอกมีรอยถลอกถ้าเราดูจากบาดแผลเป็นภาพรอยเส้นยาวเราสันนิษฐานว่าเป็นก้านไมยมเพราะผมไม่เคยไปสถานที่ไม่เคยคุยกับพนักงานสอบสวนผมก็สืบจากศพน้องชมพู่เราเห็นเลยว่าที่ก้นที่ขาถูกตีอยู่ด้านหลัง ด้านหลังก็ถูกตีเป็นริ้วยาวสีเข้มแบบเดียวกันตรงนี้เป็นแผลปริเวลาเสียชีวิตคุณหมอก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กเลือดจะตกนิ่งอยู่สีชั่วโมงหลังเสียชีวิตคุณหมอท่านนี้บอกว่าเลือดตกปลายขาเราสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้ถูกถอดเสื้อผ้าแล้วถูกผู้ใหญ่จับแขนตีไม่ยัง้งเพราะจะเห็นว่าทั้งแผ่นหลังก้น เป็นเส้นๆริ้วๆที่ผู้สื่อข่าวไปจำลองเรื่องก้านมะยมบาดแผลลักษณะคล้ายกันถามว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทดลองมาแล้วไหมคุณอัจฉริยะตอบว่าทดลองมาแล้วเราสืบจากศพจากร่องรอยบาดแผลและสืบจากผลจากคุณหมอที่ชนะสูตรเบื้องต้นถามว่านิติเวศพิสูจน์ไปสามสถาบัน สองที่ลงความเห็นทิศทางเดียวกันแต่ไม่เคยพูดเรื่องเคีียนการออกมาแบบนี้จะเป็นการชี้นำหรือเปล่าคุณอัจฉริยะตอบว่าไม่ไม่อย่างที่บอกเป็นมุมมองเราเราไม่ได้ขัดแย้งกับนิติเวชผลนิติเวชก็บอกว่ามีรอยถลอกแล้วการมายมมันไม่ใช่ไม้เส้นเรียบก็เป็นขลุกข่ะเกิดเป็นรอยถลอกได้ถาม หมอบอกว่ารอยย่าบาดพี่มองว่าเด็กเดินไปข้างหน้าไม่ได้เดินถอยหลังฉะนั้นย่าต้องบาดด้านหน้าด้านหลังมีรอยแผลไม่ได้คุณอัจฉริยะตอบว่าเป็นไปไม่ได้ก้นมายังไงหลังขายังไงมันเกิดจากด้านหลังทั้งหมดสแสดงว่าต้องมีคนจับเด็กถอดเสื้อผ้าตีพอตีไม่ยัง้งเด็กก็เกิดเหมือนที่คุณหมอบอกว่าหัวใจสลาย มันคล้ายๆกันคือเกิดจากความกลัวเด็กเวลาเสียชีวิตตาค้างตาไม่หลับมือเกรงสองข้างกำอยู่เลยไม่แบแม้แต่ตอนเจอศพน้องก็ยังกำมืออยู่เกิดจากความกลัวสุดขีดช็อกหลังเสียชีวิตผมเชื่อว่าเขามีอยู่สองทางถ้าไม่อุ้มช้อนขาห้อยสองข้างเลือดเลยตกปลายขา เวลาเอาไปอัมพรางบนเขาก็ใช้เวลาสามชั่วโมงทำให้เลือดตกปลายขาเหมือนที่คุณหมอคนแรกวินิจฉัยแล้วอีกวิธีคือถ้าพลาดบ่าก็ต้องมีเลือดที่มือที่แขนแต่คุณหมอบอกว่าที่ขาไม่มีที่มือที่แขนผมก็เลยคิดว่าใช้วิธีอุ้มเลยเกิดเป็นแรงโน้มถ่วงเดินขึ้นไปเองตัดทิ้งล่วงละเมิดตัดทิ้ง ทีนี้ก็มีคนพาขึ้นไปทำร้ายและมีคนทำร้ายน้องบาดเจ็บสาหาัสถามว่าในมุมพี่อัดมีสงสัยในใจไหมคุณอัจฉริยะตอบว่าเราสงสัยอยู่ไม่กี่คนเราพอรู้เข้าๆแล้วว่าเป็นใครเราพอรู้เข้าๆหลังเราเปิดประเด็นแต่อย่าลืมว่าทุกคนออกรายการทีวีแล้วให้สัมภาษณ์สื่อรายวันเราก็เก็บข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้อง ก็มีตัวละครอยู่ไม่กี่คนแต่ที่แปลกใจสองผัวเมียก่อนขึ้นไปบนเขากับชาวบ้านตอนทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วแอบขึ้นเขาไปตอนตีสาแล้วลงมาตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นไม่กล้าขึ้นไปอีกเลยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถามว่าหมายถึงพ่อแม่เขาเหรอคุณอัจฉรยิยะตอบว่าผมไม่รู้ เอาเป็นสองคนผัวเมียก่อนส่วนอีกคนรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเด็กหายโดยไม่มีใครรู้ว่าเด็กหายคนนี้รู้ก่อนพอหลังจากน้องเสียชีวิตไปสามวันมีนักข่าวมาจำลองเขาพูดมาทำไมแบกเป้ขึ้นไปเยอะแยะเขาพูดมาคำหนึงว่าต้องเบาวกว่าน้องชมพู่ถามว่าพูดถึงลุงพลเหรอคุณอัจฉรยิยะตอบว่า ผมก็พูดให้ฟังว่าเขามีการสัมภาษณ์นักข่าวว่าเบาวกว่าน้องชมพู่ถามว่าคำพูดแบบนี้พูดทำไมทีนี้มาดูประเด็นอีกมีการขัดแย้งไหมมีมีการขัดแย้งกันมีสารเสพติดไหมมีผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วข้อมูลเป็นแบบที่พูดแน่นอนและหนูก็ไม่มีการตายหนูอยู่ปกติเหมือนเดิมถามว่า มุม d n a ที่ไม่เจอของใครเลยไหมคุณอัจฉริยะตอบว่ามันยังตอบไม่ได้เพราะยังตรวจไม่หมดอย่างน้อยยังมีเรื่องสายสินขาดกางเกงถ้าอุ้มไปต้องมีเหงื่อที่แขนคนร้ายอาจจะติดกางเกงเขากำลังใช้น้ำยาในการตรวจอยู่แล้วก็รองเท้าเสียดายอย่างเดียวที่เราไม่ได้ทำคือหา d n a ตามร่างกายว่ามีรอยมือใครหรือไม่มันเน่า เลยตรวจไม่ได้ถ้าตรวจได้ป่านนี้จบแล้วอีกมุมหนึง่งถ้าหลับตาคิดเด็กร้องไห้คนร้ายเอาเสื้ออุดปากอุดจมูกแล้วสลบไปถามว่าเอาเสื้ออุดน้องอุดจมูกยากกว่าเอามืออุดไหมนายแพทย์วีรศักดิ์ต,ตอบว่าค่าเท่ากันเพราะสุดท้ายเวลาอุดไม่ว่าจะมือเด็กตัวเล็กผู้ใหญ่มือใหญ่ ก็ปิดได้เต็มอยู่แล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราตรวจได้ก็อย่างที่เรียนถ้ามีการขยับมีบาดแผลและมีอื่นๆที่เป็นวัตถุพยานโดยรอบเป็นตัวสรุปอันนี้สำคัญถามว่าวัวกินเสื้อได้ไหมคุณอัชิริยะตอบว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคิดเกินไปคนร้ายรายนี้ใช้วิธีอำพรางไม่งั้นไม่วางของเล่นห่างจากจุด พบศพหรอกถามว่ายืนยันว่าเด็กไม่ได้ตายเองใช่ไหมคุณอัจฉริยะตอบว่าไม่ได้ตายเองเป็นไปไม่ได้เด็กจะตายเองต้องไม่ใช่วิธีแบบนี้จะมาเอารองเท้าไปวางจุดหนึ่งของเล่นจุดหนึ่งไม่มีทางเลยเอาเป็นว่าขึ้นเขาเองยังไม่ได้เลยไม่มีทางถามว่าจะตามไปเรื่อยๆไหม คุณอัจฉริยะตอบว่าก็เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนเพราะเราเปิดประเด็นให้เขาแล้วผมคิดว่าแพทย์คนแรกต้องตอบคำถามว่าอะไรคือเลข18อะไรคือเลือดตกปลายเท้าสองข้างอะไรคือแผลถลอกต้องตอบพนักงานสอบสวนอย่าลืมว่าพอตรวจเสร็จปับ๊บเขาอาจจะทำความสะอาดเขาอาจไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเขาทำความสะอาดหรือเปล่า ก็ทำให้หลักฐานหายไปได้นายแพทย์วีรศักดิ์กล่าวว่าตอนเสียชีวิตบนภูขนย้ายน้องลงมาค่อนข้างนานและใช้คนแบกลงมาจากเขาผมว่าก็มีการรบกวนเรื่องตัวศพส่วนหนึ่งอยู่แล้วกรณีที่มีข่าววา่ามีเรื่องบาดแผลอะไรอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีได้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดรายการโหนกระแส ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ